ครับคุณพี่อรุณีนะครับใช่ค่ะคุณพี่อรุณีครับผมหมอบุญนะครับพอดีมันมีสมาชิกที่เขาเป็นทนายเขาอยากจะไปยื่นหนังสือให้กับบอร์ดเนี้ยครับเขาเลยถามผมว่าบอร์ดเขาประชุมกันหรือเปล่าครับวันพรุ่งนี้บอร์ดเขาก็ประชุมเดือนนี้เขาก็ประชุมวันไหนบ้างครับเขาประชุมไปเมื่อวันที่มันเดือนที่แล้วนะมีพรุ่งนี้ประชุมอ๋อพรุ่งนี้มีประชุมกี่โมงถึงกี่โมงครับ10โมงถึงอะไรบ่ายโมงอ่ะก็คือ10นาฬิกาถึง13นาฬิกาเนาะสมมติว่าเขาจะไปยื่นหนังสือให้กับทางบอร์ดเนี่ยเขาควรจะไปยื่นกับใครครับอ้าวบอร์ดก็มีประธานน่ะมันต้องประธานก็ยื่นให้กับตัวปลัดถูกไหมฮะใช่เพราะว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดคือปลัดตอนนี้ก็ยังเป็นปลัดเดิมคนเดิมพรุ่งนี้เขาก็มาถูกไหมฮะจะได้เขานับทำหนังสือถึงยื่นหนังสืออะไรถึงบอร์ดเนี่ยมันจะต้องยื่นถึงประธานเพราะประธานเขาใหญ่สุดอ๋อครับตอนเดือนนี้มีวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอังคารที่สิ้นเดือนเขายังไม่ได้กำหนดแต่ฉันจำไม่ได้ว่าสิ้นเดือนก็วันที่เท่าไหร่มันอังคารสิ้นเดือนอ่ะก็เดือนละสองหนครับเดือนละสองหนเดือนละสองหนที่แปดแล้วก็เป็น228กับ22โอเคแต่เขาคำนวณคิดตัวเองนะไอ้แปดเนี่ยเขาแน่นอนแต่22เนี่ยคิดตัวเองว่าถ้ามันอังคารเขาอาจจะ22ก็ได้29ก็ได้คุณดูปฏิทินเดี๋ยว22ก็ได้29ก็ได้แต่เขาเน้นวันอังคารครับครับแล้วที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาเขามีคุยเรื่องไอ้ตัวประชาพิจารณ์เรื่องเงินชราภาพไหมฮะยังไม่ได้คุยยังครับเขาคืออย่างนี้นะหมอบุญจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาก็เห็นพ้องต้องการที่จะไปแก้พรบครับแล้วก็จะมีธนาคารจะมีโรงพยาบาลอะไรเนี่ยเขามีแนวโน้มไปทางกลุ่มประชาชนที่เขาเสนอมาเนี่ยแต่เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันจะเสร็จไม่เสร็จเนี่ยหนึ่งการทำประชาวิจารณ์เนี่ยเขาทำทางออนไลน์เพราะว่าไปทำเจอกันเยอะๆทำไม่ได้เพราะโควิดใช่ไหมครับทีนี้ฉันไม่แน่ใจว่าเขาทำไปเสร็จหรือยังแต่ว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญคือต้องทำไงหมอบุญอ๋อครับครับก็เห็นเขาทำแล้วเขาทำแล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาเอามาแจ้งที่บอร์ดหรือยังเรียบร้อยไหมอะไรพวกนี้ครับยังไม่ได้แจ้งเนาะฉันตามอย่างนี้นะฉันไม่ใช่ว่าจะไปตามเรื่องหมอบุญหรอกนะฉันตามว่ากฎหมายประกันสังคมฉบับที่5เนี่ยฉบับที่แกเสนอแก้ไขหลายๆเรื่องมาอยู่ในฉบับที่5บอกว่าฉบับที่5เนี่ยมันจะผ่านเข้าไปครม.มาไหร่ล่ะฉันถามอย่างนี้เลยแหละครับแล้วเขาตอบว่าไงครับเขาตอบว่าเร่งอยู่ป้าเร่งอยู่ป้าแต่ฉันก็เห็นเขาเร่งมาตั้งแต่ปี61แล้วป่านนี้มันยังไม่เข้าไปไหนเลยอ่ะใช่เพราะว่าบางทีเนาะเรื่องของการเมืองเรื่องของโรคระบาดไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับตั้งแต่หม่อมอะไรเด็กคุณชายหม่อมเต่านั่นแหละป่านนี้ยังไม่ได้เข้าเลยดึงกันไปดึงกันมาคือบางเรื่องเนี่ยพอไปเจอเรื่องนี้บอกว่าโอ้ต่อไปเนี่ยเราจะอย่างมันประเด็นหมอมูลเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าจะไปเอาให้คนเขาเอาเงินเขาคืนมากี่เปอร์เซ็นต์ต้องไปแก้พรบ.ใหญ่ไปเขาบอกประกันว่างงานเนี่ยตอนนี้ 50% ไม่พอจะต้องเอาเป็น 60% ก็ต้องไปแก้มันคือมันโยงไปหมดเลยนะมันเหมือนกับว่าไอ้เรื่องนี้เราเห็นว่าจะต้องเป็นนี้เรื่องใหม่มาสุดแหละครับมันก็เลยเหมือนกันดึงกันไปดึงกันมาเว้ยแค่ดึงกันไปดึงกันมาก็เลยไม่ต้องเข้าครม.สักทีแล้วถ้าคุณไปยุบเนี่ยเขายุบสภาเลยไม่ต้องได้อะไรสักอย่างผมก็เกรงไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะว่าแบบโอ้การเมืองมันมีผลต่อเรื่องของตัวสิทธิประโยชน์เรื่องของประกันสังคมเรื่องของการแก้พรบพอสมควรใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราไปจี้ประเด็นนี้มากๆแล้วกระแสสังคมเนี่ยมันไม่เอื้อหมอบุญระมัดระวังนิดนึงเพราะกระแสสังคมเนี่ยมันใต้โควิดหมดเข้าใจครับใต้โควิดหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าประกันสังคมเนี่ยก็บอกว่าโอ้เขาต้องไปช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขโควิดรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างเลยเนี่ยป้าเขาต้องไปทำเรื่องโควิดฉีดวัคซีนยังไงกวดคัดกรองยังไงเราพูดว่าเงินบำนาญฉันจะได้เพิ่มมาเนี่ยฉันจะเอามาก่อนเนี่ยกลายเป็นเหมือนเรากลายเป็นเชยไปอีกแล้วเนี่ยเขากำลังแก้เรื่องร้อนๆเราจะไปเรื่องเก่าของเราอีกแล้ว
ใช่เพราะเรื่องเก่ามันยังไม่สำเร็จไงครับคุณพี่ผมก็ยังก็เอาเป็นว่านะฉันให้ข้อมูลหมอบุญแล้วนะพอดีฉันอยู่ตลาดนัดฉันจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปบ้านแล้วครับเดินทางโดยปลอดภัยครับคุณพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งทนายที่เขาจะไปยื่นหนังสือครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ